สวัสดีค่ะวันนี้มาทําสังขยาฟักทองใบเตยสูตรทํากินเองแบบง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของฟักทองค่ะวันนี้เราใช้เป็นฟักทองลูกเล็กนะคะน้นาหนักอยู่ที่700กรัมค่ะเราก็เลือกดูฟักทองที่เนื้อแน่นๆมีความมันนะคะจากนั้นนําฟักทองมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วคว้านเม็ดข้างในออกให้หมดเลยค่ะแล้วนําไปล้างให้สะอาดอีกรอบนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะตอกไข่ใส่ชามผสมนะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งประมาณสี่ฟองค่ะตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปในโถปั่นเลยค่ะใบเตยล้างให้สะอาดนะคะประมาณ1กำมือนะคะแล้วหั่นเป็นท่อนค่ะจะได้ปัน่นง่ายๆนะคะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย20กรัมค่ะน้ำตาลม,มะพร้าว80ดกรัมค่ะหรือว่าความหวานตามชอบนะคะตามด้วยหัวกะทิกันสด120 ml อลค่ะ จากนั้นนําไปปั่นให้ละเอียดดีเลยค่ะปั่นละเอียดดีแล้วนํามากรองประมาณ1-2รอบนะคะจากนั้นช้อนฟองออกให้หมดดีเลยค่ะจากนั้นนํามาใส่ในลูกฟักทองที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ให้เต็มเลยนะคะ จากนั้นนําไปนึ่งด้วยไฟกลาง่อ้นอ่อนประมาณ40-50นาทีค่ะหลังจากที่เรานึ่งสังขยาจนครบเวลา40นาทีแล้วนะคะเราก็มาเช็คสุกดูเลยค่ะสุกดีแล้วใส่ฝอยทองลงไปค่ะนึ่งต่ออีก5นาทีนะคะพอนึ่งจนครบเวลาแล้วนะคะปิดไฟยกออกจากเตาพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วนำมาผ่าเป็นชิ้นขนาดตามต้องการได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสังขยาฟักทองใบเตยสูตรทำกินเองแบบง่ายๆลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ